สวัสดีค่ะ In this video, I will teach you two pranayama, and these two pranayama are from tranquilizing the body. We tranquilize your body and the brain. So the first one is called Ujjayi breathing, psychic breathing. ในวันนี้นะคะเราจะสอนการฝึกกำหนดลมหายใจหรือปราณายามะทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะคะ2รูปแบบนี้นะคะจะมีผลให้เรามีเรียกว่าทำให้สมองของเรานะคะผ่อนคลายนะคะมาดูท่าแรกกันค่ะ So Ujjayi is victory when you do this pranayama you get victory over your shikshana hormones your body ค่ะในท่าแรกนะคะเรียกว่าUjjayi breathingนะคะUjjayiเนี่ยมันแปลว่าชัยชนะนะคะตรงนี้ก็หมายถึงชัยชนะเหนือการทำงานของร่างกายเหนือฮอร์โมนนะคะ So during pranayama I always sit always you have to sit in any comfortable sitting posture ค่ะ hands on your knees or on your lap ค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นกันนะคะอย่างเช่นเคยเราก็เริ่มต้นด้วยการนั่งในท่าขัดสมาธินะคะมือของเราก็สามารถที่จะวางไว้เหนือหัวเข่าด้านสองข้างหรือว่าจะประสานหูไว้ด้านหน้าก็ได้ค่ะSo you keep your mouth closed and breathing through your nostril and focus in your throat pit. You have to contract your throat pit and when breathing and out, you will listen sound in your throat pit, the soft snoring sound. ค่ะท่าแรกนะคะเราจะหายใจนะคะท่านี้ปิดปากไว้ให้สนิทนะคะแล้วเราก็จะบีบหลอดลมของเรานะคะให้มันเล็กลงนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกทางจมูกนะคะการที่เราบีบหลอดลมให้เล็กลงเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสียงเวลาที่เราหายใจคล้ายๆกับเสียงกรนเบาๆนะคะ When you contract your throat pit the hole becomes small and then when air passes it touches the wall will make snoring sound so what will be the sound I will give you two or example when you open your mouthThis sound is coming from throat. Same sound with mouth closed and focus here. And do slow, long, and deep breathing. ค่ะท่านี้นะคะอย่างที่แจ้งไปแล้วเนี่ยให้เราบีบหลอดลมเข้ามานะคะแล้วก็หายใจผ่านหลอดลมนะคะพอหลอดลมมันเล็กเนี่ยเกิดเสียงนะคะอย่างที่อาจารย์เขาอ้าปากให้ดูเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเราอ้าปากเนี่ยเสียงจะเป็นแบบนั้นแต่เราไม่อ้าปากนะคะให้เราปิดปากนะคะหายใจเข้าออกทางจมูกบีบหลอดลมเข้าไว้นะคะเราจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงกรนเบาๆผ่านหลอดลมออกมาค่ะ One more example you can to understand only you can bend your head forward and in this position breathe in and out then you will listen sound here so same sounddo with normal position of your head คือถ้าทำแล้วยังรู้สึกงงๆว่ามันทำยังไงให้ถูกต้องนะคะเราอาจจะลองก้มหน้านะคะแล้วก็ทำอย่างที่เราบอกไปนะคะก็คือบีบหลอดลมเข้ามาแล้วก็หายใจนะคะการที่เราก้มหน้าเราจะได้ยินเสียงชัดขึ้นนะคะแต่ในท่าปกติที่เราจะทำกันเนี่ยคือเราต้องหน้าตรงนะคะแล้วก็บีบหลอดลมเข้ามานะคะเราหายใจผ่านหลอดลมนั้นจะได้ยินเสียงนะคะเป็นเสียงกรนเบาๆ When you contract your throat pit it places your carotid artery which control the supply of blood from heart to brain คือการที่เราเนี่ยบีบหลอดลมนะคะมันจะทำให้เกิดการที่เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหลอดลมแล้วก็ปอดได้ดีขึ้น When your breathing becomes slow deep long that your heartbeat also slow downYour blood pressure reduces, you can control your posture level, you can regulate your thyroid gland, secretion of hormones from thyroid gland, and relaxes, tranquilizes your brain cells, your mind as well. ค่ะการที่เราหายใจช้าลงนะคะก็จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยทำงานช้าลงนะคะทำให้เรามีความดันปกตินะคะแล้วก็ทำให้สมองนั้นเกิดความสมดุลด้วยค่ะThis practice anyone can do it. Even if you have severe heart problem, if you go through any surgery, or you can do any time, anywhere. But always, if your belly is empty, then it's always comfortable and easier. ท่านี้นะคะจะให้ดีนะคะทำตอนที่ท้องว่างนะคะ
ทำได้ทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะคะจะมีปัญหาโรคหัวใจหรือว่าผ่านการผ่าตัดมาท่านี้ทำได้ทุกคนค่ะ This keeps you calm, quite peaceful, physically, mentally, and emotionally. Balances sexual hormones. ท่านี้นะคะจะทำให้เรารู้สึกสงบทั้งกายและใจนะคะทำให้ฮอร์โมนเกิดความสมดุลค่ะ Now after Ujjayi breathing, then the second breathing is called Brahmi Pranayama, humming deep sound.ค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นปราณายามะท่าที่2ของวันนี้นะคะที่เราเรียกว่าท่า humming bee ค่ะ This is also very good practice to throw all your stress, your mental stress, office syndrome, controls your insomnia, and leads to deep mental relaxation.ท่านี้นะคะดีสำหรับคนที่มีปัญหานอนไม่หลับนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะท่านี้จะช่วยทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายขึ้นค่ะ Can reduce your anxiety, your fear, your worries ค่ะท่านี้นะคะทำให้เราเนี่ยลดความกังวลวิตกนะคะแล้วก็ลดความกลัวได้ด้วยค่ะ So for calming pranayama also you sit in any comfortable pose andBring your fingers, index fingers, close your ears, but don't put your fingers inside your ears. Keep close your flap of the ears so that you cannot listen anything. And then you inhale. And while you exhale, make a sound. ค่ะท่านี้นะคะเราก็จะนั่งปกตินะคะแล้วเราก็จะเอามือนะคะไม่ได้แยงเข้าไปในรูหูนะคะแต่ว่าให้เราเนี่ยปิดปีกตรงนี้นะคะปิดไว้เพื่อเราจะได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะหายใจเข้าทางจมูกปกตินะคะแล้วก็ตอนที่เราหายใจออกนะคะให้เราปิดปากแล้วก็ส่งเสียงออกมาดังๆแบบนี้นะคะ so you inhale and while you exhaleปิดปากไว้นะคะแล้วก็ส่งเสียงออกมาค่ะ When you exhale, please again inhale. ค่ะแล้วก็ส่งเปล่งเสียงออกมาจนกระทั่งหมดลมนะคะพอหมดลมแล้วเนี่ยเราก็หายใจเข้าแล้วก็เปล่งเสียงออกมาใหม่ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ So you can do this 15 to 20 times. This is very good relaxing and also produces dopamine, which is relaxing hormone and also increases level of nitric.Good for your lungs, heart, more lungs, oxygen depletion in your lungs. ค่ะท่านี้นะคะทำได้15-20ครั้งนะคะจะทำให้เกิดความผ่อนคลายนะคะมีความดีต่อปอดด้วยค่ะ So the purpose of this now is to relax your mind and to make you feel a lot active, more energetic mentally. But there are different teachers, traditions who also teachLike this, but the purpose of this is to relax your Sahamukhi Mudra. But the simple, easier one for everybody is just close your ears and eyes, and during exhalation, make a sound from your mouth. ค่ะท่านี้นะคะหลักๆก็จะช่วยผ่อนคลายนะคะทำให้เราเนี่ยเกิดความสมดุลนะคะแล้วก็มีความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยค่ะ So you can do this practice also before sleep if you have insomnia.Much stress to get a good sleep in the night time 15-20 times every day before sleep ค่ะท่านี้นะคะเหมาะจะทำตอนกลางคืนก่อนเข้านอนนะคะเพราะจะช่วยทำให้เรานั้นหลับสบายขึ้นค่ะทำได้ซ้ำกันประมาณ 15-20 ครั้งค่ะ And there are no almost precautions for which to practice but for family if those having severe ear infection then don't waitค่ะท่านี้โดยทั่วไปก็ทำได้ทุกคนนะคะยกเว้นคนที่มีปัญหาการติดเชื้อในหูแบบรุนแรงนะคะก็ควรจะยกเว้นท่านี้ไว้ค่ะ And these two practices are also healing. You can use for healing purpose. Heals your tissues very fast if you go through any surgery or also for pregnant women is very good practice.ค่ะทั้งสองท่าที่เราสอนไปในวันนี้นะคะมีผลในช่วงในเรื่องของการรักษาบำบัดเยียวยาร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเพิ่งผ่านการผ่าตัดมานะคะหรือว่ากำลังตั้งครรภ์เนี่ยท่านี้ทำได้ทุกคนค่ะ So I hope you will enjoy all these practices and will do regularly but always it is better to read learn with the experienced teacher either you can
ค่ะสำหรับการฝึกปราณายามะนะคะถ้าจะให้ดีนะคะควรจะเริ่มฝึกกับคุณครูอย่างใกล้ชิดก่อนนะคะมันก็สามารถที่จะมาเรียนกันได้นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมอินเดียนะคะหรือว่าจะเชิญมาที่ดีวายโยคะก็ได้เช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ